องไปเลยใช้เจ้าของเป็นแต่ว่าเขามาสอนได้ยุ่งว่าเป็นอย่างนั้นบ่เป็นเป็นบ่วานนะจะมาขอดอกเอาที่ไหนต้องให้เพื่อนที่สองสามตัวแล้วนี่ได้ปันเพิ่นน้ำบ่เนี่ยแล้วแต่เขาสิเอามันบ่ขึ้นติดเพิ่นขึ้นใจดีแต่จะนี่จะว่าจะปันให้ผู้ชายน้ำหนักก็เลยไปกินโอ้ขอบคุณค่ะยายเราอยากกินปุ้นเราไม่มีสายอยู่บ้านเลยอยากอันเห็นซาที่เราสอนเห็นว่าได้ปลาหลายๆแบบเต้นโด่งๆจับเอามันๆนะนี่เหรอหางหางลูกนี่ก็พ่อได้สอนเอายิงคือดีเลยเออพี่ๆที่รู้จักกันเพิ่นมาหาปลาซึ่งสระนี้เจ้าของเขาอนุญาตให้ลงหาปลาได้นะเจ้าของเขาใจดีก็เลยมาดูพี่ๆว่าเขาได้ปลาเยอะหรือเปล่าพอดีก็รู้จักกันด้วยนะขับรถมาทางนี้ใส่ผ่าสอนสอนเอาคือสอนหัวไล่ก่อนปลาขอพาสอนเพื่อพยักขี่รถมาระหว่างทางก็มีต้นตาลเยอะมากได้หลายบ่น้อแถวนี้วิ่งแบบควายน้ำขี้ต้มหลายเนาะบักควายเชอรี่เดี๋ยเวลาที่พี่ๆเวลาว่างไม่ได้ไปทำงานก็จะออกมาหาปลาหาอาหารเมื่อนี้บ่ได้ไปทำงานเป็นบ่ได้ออกมาหาเมื่อว่ามันเอากงใหม่แห่งไปถิ่มไซว่าเดี๋ยวไปเฮ็ดปื้นลืมไหมขี้ต้มไหลได้ต้องเรียกเอาดูปลาเข็งปลาเข็งนี่เป็นยังไงบอกไว้เชื่อหลีกินบ่ได้คนเอาไปเห็ดจังได้กินมั้ยจังไม่ต้องอยู่แล้วตอนเอาตามันออกกินเขาจะว่าต้องเอาตามันออกสิเห็ดออกก็กินตามันอยู่หม่องใดวะลูกหัวมันอยู่ใดตาหัวคือพวกได้กินฟังกระบือถือมันก็ปวดนะตายก็ได้
เรามีคนตายอยู่บ้านน้ำที่หนึ่งกินบักหอยเราเมื่อนั้นไปเอายุ้ยใส่เครื่องหลายๆปลาเชงนี่ครับปลาต่างวัดไปต่ออีกบ่เนี่ยปลาอีกไปนี่ละอยู่ต่างวัดขากลับยังเขาไปวางหัวเหมือนนึ่งกับใบลายไปเลยโน้ตอะไรชื่อสิได้กินเนาะลำบากห้วนกับห้วนก็เดือดแค่เอาไว้เผ็ดนั้นโอเคเดือดเปลี่ยนหลายแล้วตัดหัวแล้วก็ตางเหี่ยงก็ได้มันบ่มันเห็ดนี่แล้วก็ตรงนั้นเผ็ดนั่นนี่ปูนั่นปูนเลยเห็ดของเราเป็นหัวน่องนี่ตรงไปก็เออได้ซื้อเอาไปเป็นกระหายก็ได้มากินแบบปลาเค็มเอาแต่ว่ามากระเค็มเอาแต่เอาไปยังไปกินเราก็มากินปลายี่เด็ดไปละมัดปลาเค็มจริงกระแสบดิเสียบใหม่ด้วยลงไปนั่นนี่โอเคเอาใหม่เสียบแล้วก็ทั่วเจ็บนั่งใส่ถุงมือเสียบเคยขี้ข้านเท่าขวาเก็บนี่บ่อเฮาเอาถุงมือถุงนะหวมใส่หรือกันก่อนมันอยู่บ่ปักโอ้งามปิ่งพอกับปิ่งหยาบโตเลยล่ะเอาไปอยู่เมื่อใดบ้านก็เอาไปก็ได้เสาร์อาทิตย์ก็สิกลับบ้านก็ได้เห็นตัวหันยังกำนึงอยู่เสาร์อาทิตย์ว่าได้เห็นกลับบ้านเพิ่นบ่ไปหาพี่น้องน้ำดิบ่ได้กินนะขอกินนะขอกินเวลาด้วยนี่เราไปหลายก็มีฮะขอไปหลายก็มีอืมยืดใส่หลายก็มีนี่นี่โอ้ยนี่คือปลาหาหน้าหาแหวนได้หลายอย่างลูกปลาที่เกี่ยวในบ้านขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆ